็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็เดินเล่นดีๆเห็นคนอื่นแฮปปี้อยากร้องไห้มากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรู้สึกร้องไห้มากหรือว่าให้เลือกได้ไหมให้เขาเลือกให้เลือกเองเอาไหนนะครับเขาเลือกเอ้ยเอาหมดเลยโอเคครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่โคราชค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดนนกลุ่มโคราชแล้วก็กำลังจะถามหลวงพี่ว่าเรามาถูกที่ไหมเพราะว่าเหมือนมีชื่อหลายชื่อคล้ายๆกันเรียกว่าวัดชื่ออะไรวัดนนกลุ่มแต่อันนี้เมื่อกี้เราไปวัดนนกลุ่มข้างในไม่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นข้างนอกแล้วจะถามว่าอยู่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ไปไหมหาใน Google 4นาทีถึงแต่ที่นี่ก็มีชื่อเหมือนกันนะก่อนเลยที่นี่เป็นวัดนนกลุ่มที่ทำพิธีไหมคะทำพิธีมีอาหารแล้วก็ทำอาหารแล้วก็กินอาหารที่นี่เออเรียกว่าทอดกฐินขอบคุณค่ะอ๋อที่นี่เป็นทอดกฐินค่ะอ๋อเป็นงานทอดกฐินเพราะวันนี้มีเพื่อนของสามีเขามีวันเกิดแล้วก็มีจัดอาหารที่วัดไปเดี๋ยวเขาบอกว่าวันนี้เป็นทอดกฐินคุณพี่คะขอต้อนรับวันนึงคุณมีวันนี้วันเดียววัดหน่อยหน่อยอ๋อใช่มีอีกวัดนึงอยู่ใน Google ที่ใหญ่ๆสวยๆก็ชื่อเหมือนกันทำบุญเลยค่ะอันนั้นเขาทำก็ขับไปแล้วที่ใหญ่ๆอ๋อที่ใหญ่ๆเป็นที่นี่ไหมเป็นของหลวงพ่อโตนู่นอยู่ข้างในติดกับหลวงพ่อโตนู่นเขาทอดไปแล้วจ้ะไอ้นนกลุ่มหลวงพ่อโตเนี่ยอยู่ติดกันวัดนะเขาเรียกว่าวัดนายนนกลุ่มนายอ๋อกลุ่มนายเป็นอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อแต่เข้าไปแล้วไม่ค่อยเหมือนกันในรูปภาพนะเขาทำศาลาไอ้ที่เห็นนะไม่ใช่หลวงพ่อโตหรือเมื่อกี้เนี่ยศาลาของหลวงพ่อโตอ๋อเป็นศาลาของหลวงพ่อโตอ๋อและอันนี้วัดคือวัดติดกันอ๋อติดการถ้าอยากจะไปแบบนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในนี่ของหลวงปู่ตูค่ะอ๋อหลวงปู่ตูเขาจะมีวันทอดอยู่เมื่อไหร่ที่นี่เป็นบรรยากาศค่ะนี้บรรยากาศดีนะแล้วก็วันนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นแล้วก็มีทุกคนอ่ะใส่เสื้อแขนยาวเลยว้านานๆมีทีนึงอากาศเย็นๆเย็นจริงๆนะเป็นเย็นเย็นจริงๆมาไหว้พระห้องข้างในไม่มีคนนี่ที่นี่ทำบุญได้หลายคนมีหลายคน1 2 3 4 5 6 7เอ้ยหลายคนเลยอ่ะ8 9 10 11 12หลายคนทำแบบนี้ได้เลยนะเออไม่รู้เลยอ๋อที่ไต้หวันไม่เคยได้ไปงานแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามีไม่มีคิดว่าถ้าใบไม้ไม่รู้อาจจะประมาณ 70% ไม่มีนะแต่อาจจะมีนะแต่ไม่รู้ว่ามีไม่มีที่ไต้หวันไม่เคยไปงานแบบนี้ไม่รู้คิดว่าจะมีแต่กลัวใบไม้พูดแล้วจะบอกว่าไม่มีแล้วแต่จริงๆมีใช่แต่ใบไม้คิดว่าจะไม่มีทุกคนเข้าใจไหมถ้าบางทีเราพูดไม่มีแต่จริงๆมีไอ้เราพูดผิดใช่แต่ไม่เคยไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เขามีขายอะไรนะเอาขนมโตเกียวคนเข้าแถวเยอะมากเลยอ่ะทุกคนดูคนเข้าแถวซื้อขนมโตเกียวเยอะมากว้าดูขนมโตเกียวมันดูขนมโตเกียวโอ้ก็งานนี้ดีมากเลยนะได้รับบรรยากาศแล้วก็วันนี้อากาศเย็นแล้วทุกคนก็มาที่นี่ก็มีหลายชื่อด้วยเยอะมากเลยอะทุกคนเข้าแถวเยอะไม่หยุดเลยอันนี้มีพี่เขาทำอาหารแล้วอยากจะดูว่าทำอะไร
อันนี้ขายกล้วยช่ายกล้วยช่ายตั้งอะไรนะตั้งหลักกล้วยช่ายทอดเมื่อกี้นี้ใบไม้เพิ่งได้สังเกตเขามีข้างล่างเป็นชื่อแล้วก็ข้างบนเป็นชื่ออาหารอันนี้เป็นน้ำส้มแล้วก็อันนี้เป็นแตงโมค่ะขออันนี้คืออะไรนะขอขนมไม่ใช่ค่าใช่ขนมแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยทอดตัวอักษรน่ารักมากเลยอันนี้น่าชื่อคนนะอันนี้ชื่อคนขนมโตเกียวของข้าวแถวไม่หยุดเลยขนมโตเกียวมีอันนี้ที่ฉีดที่อันนี้คืออะไรนะคะอ๋ออันนี้มันที่ฉีดซอสหรอเขียวครับฝาเขียวครับคืออะไรนะซอสอะไรนะคะฝาเขียวครับซอสฝาเขียวใช่ครับคือซีอิ๊วหรอครับใช่ครับซีอิ๊วอ๋อไม่คนต่างชาติไม่รู้ค่ะอ๋อใช่อ๋อซีอิ๊วขนมโตเกียวใส่ซีอิ๊วได้ด้วยใส่พวกนี้พริกไทยใส่ได้ครับผมโอ้มีไส้หวานไส้เค็มไหมครับอ๋อนี่คือไส้เค็มจะมีซีอิ๊วกับพริกไทยใช่ครับอ๋อน่าสนใจสไปซี่กับสวีทของคิดสร้างสรรค์นะครับคิดว่าคนเข้าแถวเยอะไม่ซื้อไม่ได้แล้ว อร่อยแน่นอนแป๊บนึงนะครับทำไมครับเอออยู่ประเทศอะไรครับอยู่ไต้หวันค่ะอ๋อใช่หากินที่โตเกียวไม่ได้นะครับขนมโตเกียวนี่ ใช่ ต้องมากินที่ ขนมโตเกียวที่ไม่มีที่โตเกียวรถช่องสิงคโปร์รถช่องสิงคโปร์ก็ไม่มีใช่ครับที่จริงมันมีหลายไส้มาขายมีหลายไส้มีอันใหญ่อันเล็กมีหมดอันนี้ทำเป็นโรงทานก็เลยแบบเป็นหวานเค็มแบบรวดเร็วใช่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาก็เพิ่งรู้ที่ไทยมีอันนี้ขอบคุณค่ะได้แล้วคนต่อแถวเยอะมากไม่เราจะไม่แจกหรอกได้แล้วได้แล้วที่นี่ของอร่อยเยอะเลยนะได้แล้วเย่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 สองรสชาติตอนนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะผ้าไตแล้วก็ตอนนี้เราจะไปทำอะไรนะแห่กฐินแห่อะไรนะกฐินแห่กฐินยืนตรงนี้เย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 ้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมตอนนี้เรามารอที่หน้าอะไรนะหน้าโบสถ์หน้าอุโบสถใช่ไหมหน้าอุโบสถอันนี้เป็นเพลงภาคไหนนะพี่ภาคอีสานที่นี่เป็นภาคอีสานไหมใช่จริงเหรอโคราชเลยตอนนี้เราเข้าแถวค่ะคนเยอะมากเลยยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรคนอื่นทำอะไรเราก็ทำอะไรด้วยกันก็ลงตัวถ่ายรูปก่อนเพราะบรรยากาศดีมากเลยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยวันนี้มาร่วม
กิจกรรมแล้วก็เล่นเล่นดีๆเห็นคนอื่นแฮปปี้แล้วอยากร้องไห้มากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกอยากร้องไห้มากทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ค่ะทุกคนทุกคนแฮปปี้โอ้จบแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอหาคืนโอ้จบแล้วเหรอเอายังไม่หมดเราต้องรอต้องรอต้องรอจบแล้วสำรอบแล้วจบแล้วตอนนี้เข้ามาข้างในค่ะเข้ามาข้างในไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอันนี้ยังถืออยู่ค่ะต้องทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็อันนี้คิดว่าถือก่อนนะพระครูวิสุทธิ์วิทยาภูมิตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านไร่แล้วตอนนี้มีนวดไทยด้วยน่าดีจังเลยนวดไทยที่นี่ดังมากเลยนะที่ดังในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไต้หวันก็ดังด้วยโอ้มีช้างมีช้างไงหรอมีช้างมีช้างช้างตัวใหญ่กระถิ่นปีนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากหลายภาคส่วนมากน้อยไม่เป็นไรทางกำลังศรัทธาให้ช้างกินอาหารค่ะสำลีข้างในมีอ้อยแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีกล้วยด้วยแต่ด้านถ้าท่านใดใครมาแล้วมีโอกาสกราบไหว้มีโอกาสจุดธูปจุดเทียนจิตทององค์พระพุทธเจ้าได้มาปฏิฐานณวัดบ้านไร่ของเราตั้งแต่ในช่วงปี2436เอาอีกไหมสมัยเอา2งานได้ไหม2งานอันนึงไอ้โอ้จนกระทั่งมาถึงยุคที่ลูกเรือที่สุดก็คือในสมัยก็ปล่อยลมช้างปล่อยลมหรือว่าให้เลือกได้ไหมให้เขาเลือกเองเลือกเองเอาไหนถ้าเขาเลือกเอาหมดเลยหลังจากนั้นจะพูดลูกนี้ก็ได้ปีผ่านให้เลือกก็จะเอาหมดเลยเอาหนึ่งกรัมเอาหนึ่งกรัมนะหนึ่งกรัมเคี้ยวอยู่เหรออันเชิญนะอ๋อได้เคี้ยวอยู่ได้มาให้กลับคณะศิษย์ได้กลับไปได้ไหมไปไหมหนึ่งกรัมเก่งมากให้เอาพระพุทธรูปฉลาดมากเลยให้กับคณะศิษย์ได้บูชากันเออฉะนั้นท่านใดมีโอกาสกราบไหว้ท่านใดมีโอกาสไม่มีแล้วไม่มีแล้วเก็บกินขอท่านขออีกขอนะแต่นะอะไรนะแตงกวาครับอย่าสามาต่อหน้าองค์สัมมาสัมพุทธรูปหมดแล้วนั่งฟังสมาธิอย่าสามาต้องรู้หรอหมดแล้วไม่มีแล้วครอบครัวท่านโอ้ใหญ่มากถ่ายรูปด้วยว้าวใหญ่ว้าวใหญ่มากเลยตรงนู้นมีช้างค่ะทุกคนตรงนี้ช้างใหญ่ใจใจต้องเป็นประธานวันนี้สาธุชนคุณใจบุญทั้งหลายท่านเดินทางมาแล้วนี่มากน้อยไม่เป็นไรนะทำตามกำลังศรัทธาของเราว้าทุกคนว้าวตรงนี้เป็นช้างแล้วก็ข้างๆเป็นน้ำว้าวไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างในดูนะคะถึงแล้วใหญ่มากเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้เราเดินไปข้างในว่าใหญ่ทุกคนดูข้างในสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังโอ้โหด้านหลังสวยเป็นที่ระลึกกับพระวันนี้ด้านหลังท่านก็ชมตัวอย่างแล้วก็ติดต่อเจ้าโอเคค่ะวันนี้มาเดินเที่ยวที่วัดบ้านไร่แล้วก็ตอนเช้าไปเดินเที่ยวที่วัดนอนวัดนอนจำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยแล้วก็ชอบกิจกรรมของวันนี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะนั่นคลิปก็ถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ๆด้วยอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Facebook กับ Instagram ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจ๊เจียงค่ะทุกคน